สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพบกลุ่มคนพื้นที่สีแดงถูกทิ้งริมถนนกลางเมืองสตูลเมื่อวันที่24เมษายน2564มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อสม.เทศบาลตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนำชาวบ้าน5คนเป็นชาย1คนและหญิง4คนขึ้นรถบรรทุกมาที่สถานีตำรวจภูธรฉลุงหลังพบว่าชาวบ้านทั้ง5คนนี้นั่งหลบมุมอยู่ทางเข้าบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลฉลุงพร้อมกระเป๋าเดินทางและสัมภาระมากมายซึ่งตอนที่ไปเจอก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยจากการสอบสวนพบทั้ง5คนไม่ใช่คนจังหวัดสตูลบางคนมาจากพื้นที่สีแดงบอกว่าเดินทางเข้ามาในสตูลช่วงสงกรานต์และมาเช่าห้องนอนอยู่ในเมือง2คืนจากนั้นเจ้าของห้องเช่าได้ไล่ออกมาเพราะเป็นคนต่างถิ่นก็เลยตัดสินใจเหมารถตุ๊กๆในราคา400บาทให้ไปส่งที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลแต่รถตุ๊กๆกลับมาส่งที่แยกฉลุงทางเข้าตลาดสดและบอกว่าถึงอำเภอแล้วจนมีชาวบ้านในพื้นที่เห็นเข้าก่อนแจ้งอสม.มาตรวจสอบต่อมานางสาวจงกลบุญครองชีพหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ศูนย์คุ้มครองคนร้ายที่พึ่งจังหวัดสตูลเข้ามาพูดคุยกับทั้ง5คนนี้อีกครั้งโดยทั้งหมดพูดจาวกไปวนมาซักถามอยู่5รอบจนสุดท้ายยอมรับสารภาพว่าทั้งหมดเพิ่งเข้ามาในจังหวัดสตูลเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยเดินทางมาด้วยรถบัสภูเก็ตสตูลลงจากรถเมื่อเวลา 16:00 น.และหาหนทางที่จะเดินทางตระเวนรอบๆเมืองสตูลจึงเหมารถตุ๊กๆ400บาทกระทั่งรถตุ๊กๆมาส่งที่หน้าตลาดฉลุงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวทั้ง5คนส่งไปกักตัวที่ศูนย์กักกันโรคท้องที่ตำบลกำแพงต่อไปทั้งนี้เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาจังหวัดสตูลได้ออกมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันโควิด-19 ให้ปฏิบัติดังนี้1. ก่อนการเดินทางมาจังหวัดสตูลให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะบนสมาร์ทโฟน 2. ลงทะเบียนการเดินทางล่วงหน้าผ่าน QR Code หากไม่ได้ลงทะเบียนการเดินทางล่วงหน้าพอถึงจังหวัดสตูลให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท้องที่หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออสม.ในเขตพื้นที่ 3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT อย่างเคร่งครัดเว้นระยะห่างสวมแมสตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิติดตั้งและสแกนแอปไทยชนะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ